สวัสดีครับผมแป๊บชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงเบส Epiphone Thunderbird นะครับซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนชอบเบสทรงนี้มากๆเลยวันนี้จะมาทดสอบแต่ละรุ่นให้ฟังว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละรุ่นนี้เสียงแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของแต่ละรุ่นที่เราจะมาทดสอบกันในวันนี้เลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวนี้ตัวสีขาวนะครับอันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยก็คือ Epiphone Thunderbird Classic Pick up เป็นของ Gibson นะครับอันนี้เป็น Passive วอลุ่มแยกกัน2ตัวนะครับแล้วก็โทนรวมนะครับผมอันนี้รุ่น Classic นะครับผมตัวต่อมานะครับอันนี้เป็นสีดำด้านนะครับอันนี้เป็นรุ่นโกธิกนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะไม่ใช่รูปนกนะครับอันนี้มันจะเป็นรูปเหมือนกางเขนนะครับแล้วก็อินเลย์เนี่ยจะไม่มีนะครับจะไม่มีอินเลย์ปกติอินเลย์จะเป็นจุดนะครับอันนี้จะไม่มีเลยแล้วก็เฟส12จะมีเลขเขียนอยู่นะครับประมาณนี้อันนี้คือรุ่นโกธิกนะครับผมต่อมาเป็นEpiphone Thunderbird Pro นะครับอันนี้รุ่น Pro สี Sunburst ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น Active Pickup นะครับมีวอลลุ่มรวมนะครับแล้วก็แผ่น Pickup นะครับแล้วก็เป็นเสียงเบสกับเสียงแหลมนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับเป็น Epiphone Thunderbird Nikki 6นะครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของคุณ Nikki 6ประมาณนี้นะอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้มีแค่เปิดปิดเสียงเฉยๆนะฮะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับโดยที่ทุกตัวนะครับผมจะปรับซาวไว้เป็นกลางๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ฟังคาแรคเตอร์ชัดๆของมันเทียบๆกัน4รุ่นนะครับว่าเสียงแตกต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ตัวแรกและไล่กันมาเลยครับนี่เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับต่อมาตัวนี้เป็นรุ่นโกธิกนะครับThank you.
ต่อมาเป็นรุ่นโปรนะครับและตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ EP4 Nikki Sick Blackbird นะครับก็ได้ฟังเสียงของ Epiphone Thunderbird ทั้ง4รุ่นไปแล้วนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังอยากฟังเสียงรุ่นต่างๆของ Epiphone Thunderbird นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้